สวัสดีครับทุกคนคืนนี้เนี่ยทองคำมีโอกาสวิ่งแรงได้ทุกเมื่อเลยนะครับด้วยปัจจัยหลายๆด้านที่พร้อมผลักดันกราฟราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นตัวสถานการณ์ความตึงเครียดด้านในตะวันออกกลางหรือว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐตัวเลขตลาดแรงงานนะครับโดยเฉพาะคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ช่วงพักคำหัวคำเพราะฉะนั้นตะวันออกกลางแล้วก็ตัวเลขด้านแรงงาน2ตัวนี้พร้อมที่จะผลักดันกราฟทองคําเทคนิคยีกราฟทองคําสูงที่เดียวนะครับทองคําค่อนข้างจะแข็งนะครับปรับฐานมาอยู่ที่2,600อัพแล้วก็ย่อมไม่ลึกเลยย่อมไม่ลึกเลยพร้อมกับเมื่อคืนนี้มีสมภาวะตะวันออกกลางใช่ไหมเหตุการณ์หร่านโจมตีเข้ามาอีกแล้วนะฮะปะทุขึ้นเรื่อยๆเราไม่ทราบหรอกว่าสงครามจะ ประทุรุนแรงหรือโจมตีเริ่มโจมตีอย่างรุนแรงเนี่ยเมื่อใดนะครับแต่เราต้องเตรียมพร้อมให้ดูเตรียมพร้อมอย่างสม่ําเสมอนะครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนหลายหลายฝ่ายต่างจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของทางเฟดไม่ว่าจะเป็นการแถลงการของคณะกรรมการต่างๆท่านต่างๆนะครับการเปิดเผยตัวเลขต่างๆนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ตัวเลขด้านแรงงานซึ่งมีโอกาสในการปรับดอกเบี้ยเพิ่มหรือลดอีก นะครับย้ำนะครับราคาทองคำพร้อมทยานไม่รู้จะขึ้นหรือลงนะได้ทุกเมื่อเวลานะครับผมก็เดี๋ยวติดตามจามบิ๊กได้เลยนะครับสำหรับคลิปไลฟ์วันนี้มาอนะัปเดตแนวรับแนวต้านแน่นอนนะครับทุกคนก่อนอื่นได้มาทัทกทายเพื่อนๆกันดีกว่าวันดีทุกคนนะฮะน่าจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับผมวันนี้นะฮะวันดีทุกคนนะพี่วสันต์วัสดีครับคุณอาริยาสวัสดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับคุณชานิสตาเช่นเดียวกัน สบายดีคุณขามมีนะฮะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับมากันแล้วนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆทักทานก่อนนะใครมืาถึงแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยกดแชร์ได้เลยนะก็ปี้ลิงแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนทางออแอปไลน์ก็ได้นะครับเออลองดูได้เลยจะได้คุยกับเพื่อนสนุกสนานมีเพื่อนคุยมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะหวัดดีทุกท่านเลยนะครับหวัดดีครับมากันแล้วนะเริ่มทยอยมากันแล้วนะอ่าเริ่มมากันแล้วนะอ่า สักครู่นะครับเพื่อเ,เพื่อนทางแอปสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกันมากันแล้วคุณปิยดอนคุณปักวิญญามาค่ะนะคุณนันทนมาแล้วคุณจักมาแล้วนะฮะยู UC l ซีต้อนรับบริยาสกอร์สาเคียร์ซ่าเจ็บนี่ไม่ได้ซ้อมเสร็จโจตาลงได้ เดี๋ยวดึกไหมดึกนะตีสองใช่ไหมคุณจัก <laughs> 30, สามศูนย์ซัทุ <laughs> นะเก็ <laughs> บไว้ก่อนเ <laughs> ก็บไว้ก่อนนะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้คัดเรื่อง UCL นี่เป็นรู้สึกแบบใหม่เนี่ยแต่เยอะมากแล้วแบบผมยังงงๆเรื่องการคัดเลือกอยู่นะเอาเอาหนึ่งในแดใช่ไหมเหลือสักอย่างยัง,ยงงงๆอยู่นะตัวแบบใหม่เนี่ยแต่ว่ามันก็ทําให้เราสนุกขึ้นนะได้มีแมตช์เพิ่มขึ้นแล้วเราก็ได้เจอบอกอะไรนะได้เจอเรียมอริดได้เจอเลเวอร์ใช่ไหมได้เจอไลฟ์ซิกใช่ไหมทีมแข็งแข็งเ่ เออนะครับเออแต่แบบอะไรนะเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารอบนี้ผมยังงงๆอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยๆขอให้ชนะก็พอถ้าชนะไปบผมเข้ารอบแหละนะคุณเลี้ยวแม่สวัสดีครับพระเจ้าพี่บิ๊กรอปัาแมนแขอบคุณมากคุณเลียวแม่นะคุณไปไพ่น้ำมันโอ้โหน้ำมันนะเมื่อวันเกี่ยวไม่ติดโอ้ยแบบทุเลศมากแบบแล้วเจอบูไดขึ้นมาคือจุดสามถือว่าเยอะนะแบบเอย ต่ดีขึ้นมาแรงไหมเอ้ยไม่เป็นไรรออยู่ <laughs> เอ่อแนวเรื่องน้ํามันเดี๋ยวมาว่ากันมีมีมีม,ม,มีมีสิ่งที่ต้องพูดถึงน้ํามันด้วยเหมือนกันนิดหนึ่งนิดนึงเอาน้ามันวันนี้เไม่เร็วไม่เร็ววันนี้น้ามันลงรละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีต้องมีเรื่องต้องคุยกัน เรียกน้ำมันมาอบรมคุณสิทธิราสวัสดีครับเสียงหัวเราชัดเจนครับขอบพระคุณมากสดใสกันทุกคนนะเราต้องสดใสนะฮะต้อนรับแบบนี้มุ่งวานทองคำก็ได้ไปแล้วนะค้างย่อไหมย่อผมไม่ได้คือก็ย่อนะประมาณ8ดอลเลยมั้งเออนะฮะสบายดีนะคุณระดาวสวัสดีครับคุณคอสบูเสียงชัดเจนป้าแม่ชัดเจนครับขอบคุณมากนะคุณพี่อธรัคุณสอดใส่ลยยิงป้าแม่นขอบคุณครับคุณเจจิมาแล้วคุณพง์จักรสวัสดีครับอาจารย์บิ๊กสวัสดีครับผม วันนี้ขออัดไป3าแก้วเลยนะครับอะทักทายเพื่อนๆกันนะครับมาถึงแล้วฝากแชร์หน่อยนะกด copy link แล้วก็แชร์ไปหน้าหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะฮะในในกลุ่มไลน์เพื่อนๆก็ได้จะได้เห็นกันนะครับจะได้คุยโม้กันสนุกนะสวัดดีทุกคนนะครับคุณอาเน่สวัดดีครับผมสวัดดีครับพี่บิ๊กคุชาโน่วัดดีครับคครอบครัวสามสาวสวัสดีครับอาจารย์สวัดดีครับผมนะฮะน้องนี้อ่านพอดีเลยนะฮะ chara a r b ได้ครับผม นะครับ ARB นะเดี๋ยวจารย์จดก่อนนะครับสักครู่เดียว US นะครับแชร์แล้วนะขอบคุณมากน้องนี้นะครับโอเคนะครับคุณอาชนะหวัดดีครับผมหวัดดีทุกคนนะคุณชานนท์มาแล้วหวัดดีครับเป้ากาวเอาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูให้ไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวดูให้นะน้องนี้นะครับโอเคนะน้องหนึ่งมาแล้วแชร์แล้วเซตาขอบคุณครับ ฝากแชร์หน่อยนะขอบคุณมากครับทุกคนนะครับคุณแพทมาแล้วนะ้ำมันเป๊ะเลยคราจารย์ขอบพระคุณมากครับคุณแม็กสวัสดีครับประจายขอบดีน้องเซลได้ครับแชร์แล้วนะคุณแม็กขอบคุณมากคุณแม็กนะครับเอ่อปรดปรปรดป,รป,รปริคุณอาชามาสวัสดีครับผมล้วล้วเลยเนาะ <laughs> เอ่อค,คุณทาคุณธนพรนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์รอเป้าทองค่ะ <laughs> โอเคครับ โอเคแล้วเนี่ยก็สนุกนะแบบเอ้ยอย่าลืมนะผมอ่านชื่อจําชื่อนามสกุลได้เยอะมากเลยนะหลังจากที่ตอนนั้นร่วมการแจกของขวัญของรางวัลผมแจกเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องมีดราม่าของผมนะผมแจกผมจ่ายอย่างเดียวเลยนะเออแล้วค่าขนส่งผมก็แจกนะผมยังเตือนด้วยว่ามีอาชีพเนี่ยทักไปอย่านะผมจ่ายค่าส่งให้ด้วยขอให้เดลิเวอรี่ไปถึงเ้อะประเทศไหนก็ส่งแต่ช่วงนี้เนาะ ก็น้ําท่วมนะฮะช่วงนี้ก็ระวังนะเรื่องพายุยังไม่ปลอดภัยนะจะปลอดภัยได้คือต้องผ่านตุลาคมช่วงประมาณวันที่ยี่สิบกว่าก่ก่อนเราค่อยว่ากันนะครับอย่าเพิ่งนะแล้วก็ภาคกลางบววน้ําเหนือเริ่มทยอยมาแล้วนะครับแล้วก็น้าแล้วก็จะมีน้ําฝนเติมเข้ามาด้วยต้องจับตานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ากูรู้ลายๆท่านบอกว่าไม่น่าจะท่วมเหมือนปี54นะครับหรืออ,อ,อาจจะน้อยกว่าปี6-4อยู่ เล็กน้อยอ่านะครับประมาณนี้คุณอิกกี้มาแล้ววัสดีครับแนมะ่นึกว่าจะไม่มาคุณธนนชสวัสดีครับผมวัสดีทุกคนนะฮะพารวยด้วยอาจารย์ได้ครับแน่นอนโอเคนะครับเช้าวันนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวอาจารย์พี่ขอสับก้องก่อนนะครับยินดีต้อนรับสู่ f อท่านใหม่ด้วยนะฮะทุกคนนะครับหลายท่านเลยวันนี้ผมเห็นขอบคุณมากครับมากันหลายหลายท่านทักไทยก็ได้นะครับช่องผมช่องอาจารย์บิ๊กเนี่ยพี่บิ๊กใส่กราฟเนี่ยอยู่กันอย่าง พี่น้องง่งายๆกันเองนะครับก็ไม่ได้แล้วมากมายแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่า f c น่ารักทุกคนจริงๆนะฮะทัศนคติไม์เซสุดยอดจริงไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่มีแต่สิ่งดีๆมอบให้นะครับผมมาเริ่มกันเลยจากตัวน้ํามันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการคือผมจะวิเคราะห์ตามนี้นะพูดถึงทางท่านใหม่เพิ่งเข้าติดตามนะั้นเนี่ยไล่ตามนี้เลย5้าตัวนี้แล้วก็รวมถึงเอ,อ่อเพื่อนๆขอ กันมาเพิ่มเติมแล้วก็มาซ้ําทองคําให้นี่น้ํามันเนี่ยเลี้ยงเลยน้ํามันดอลลาร์ทองคำเริ่มส่วนใหญ่เน้นไปทางฟิวเจอร์แล้วก็แล้วก็พูดถึงตัวเลขข่าวต่างๆที่จะเอามาเสริมเป็นกําลังเสริมเพิ่มเติมจากทิ้งที่ข้อกราฟเนี่ยจะเปิดในช่วงกราฟทองคําก็คือ XAU ตรงนี้นะ,ะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการเผยตัวเลขด้าน,นงานหรือว่าสถานการณ์การสู้รบอะไรแบบนี้จะพูดถึงตรงช่วงกราฟทองคําเพราะว่าส่วนใหญ่ล,ละ เยอะละกันเกินครึ่งแน่นอนฮะทองคำเป็นหลักแล้วก็น้ํามันรองๆเนาะแล้วก็ตัวอื่นเสริมเข้ามานะครับมาดูตัวน้ํามัน,นก่อนนะครับเป็นอย่างไรบ้างยิ้มยิ้มยิ้มเก็บไว้เลยเฮ้ยอันนี้บวกแล้วนะผมว่าบวกแล้วนะเมื่อวานทีเดียว <laughs> บวกมาช็อตนี้เนี่ยสังเกตมามกี่โมงสองทุ่มสองทุ่มเมื่อวานสองทุ่มเมื่อวานเมื่อวานทุ่มครึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขใช่ไหมมีการเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับอะไรตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ แต่ว่าก็อาดอลลาร์ดิมกันแหละอย่าลืมนะตรงนี้นะน้ํามันนะมีการสู้รบนะเมื่อคืนเวลาบ้านเราไม่รู้กี่โมงน้ำมันดิขึ้นมานทันทีมีปัญหาเรื่องซัพพลายสู้รบที่ไรนี่น้ํามันกับทองคําค่อนข้างที่จะขึ้นไปโดยเฉพาะถ้าเกิดสู้รบทางากลุ่มประเทศที่ผลิตน้ํามันนีเยอะนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางแน่นอนเป็นแหล่งเลยนะครับน้ํามันก็ขึ้นมาแบบนี้เป็นอย่างไรต่อนะครับขออนุญ,ญาตย้อนไปที่ทำเฟซสี่ชั่วโมง น้ำมันนะฮะทาเฟสีชั่วโมงเนี่ยคือผมก็รออยู่นะว่าดิเวเ์เจนเมื่อไหร่มันจะทำสักทีผมเห็นตรงนี้เลยแล้วเมื่อวานที่เรามาบ่นกันช่วงเย็นว่าเฮ้ยเกี่ยวไม่โดนช็อตนี้ถ้าเกี่ยวโดนนีได้นะฮะเกี่ยวไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแต่ไม่เป็นไรยังไงเนี่ยพื้นฐานเอเวอเรสต์เราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออได้ไปเรื่อยๆแล้วเห็นปะ อย่างไรต่อวันนี้วันนี้ผันผวนเลยผันผวนไปดูทางเฟรม60สามารถย่อแล้วก็รีบาวได้ผันผวนครับอยู่ในวงแค่ประมาณ2ดอนกลางวันนะก่อนภาที่ตกดินเพราะช่วงภาคข้าจะมีการเปิดเผยตัวเลขนะครับน่าจะวิ่งต่อกลางวันนะไปเล่นที่ตัวเล็กได้นะครับทางเฟรม60เนี่ย เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้วหลังจากที่หลายๆวันก่อนทาเฟรม60เป็นขาลงถูกต้องไหมฮะคอมอเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์บิ๊กกลับมาอ่านตอนนี้เริ่มเห็นเป็นสัญญาณขาขึ้นแลวกำลังทําอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แข็งแรงขาขึ้นยังไม่ได้แข็งแรงแต่เริ่มเห็นแบบภาพชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไม่ได้แข็งแรงนะขาขึ้นแต่เริ่มเห็นแล้วนะฮะฝากกดแชร์ด้วยครับผมมากครับโอ้ยแชร์ให้อาจารย์บิ๊กด้วยขอบคุณมากครับเนี่นะฮนะ ต่อเลยนะทางเฟรม15ทีดูได้เลยครับวันนี้ของทางเฟรม15ทีบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเล่นสั้นเน้นอิ่มได้ที่ทางเฟรม15ทีขอให้มันวิ่งท้ายไลยเดี๋ยวจามมาหนีบเส้นสีฟ้าให้ซึ่งมีโอกาสกลางๆนะครับความเสี่ยงกลางๆนะฮะทางเฟรม15ทีถ้าย่องมาได้ให้ดูแนวรับตรงนี้ก่อน1และ2ส,สลับกลางวัน ก่อนผ้าที่ตกดินทุกโตเลย <c oughs> <N> <N> นะดูแนวรับแรกได้ที่6.8.7แนวรับ2อยู่ที่6.7.3เดี๋ยวผมมาหนิบเส้นฟ้าให้แล้วค่อยว่ากันต่อส่วนจะลงต่อลึกไหมค่อยว่ากัน6.1.8ยังอยู่แต่คิดว่ากลางวันน่าจะไปไม่ถึงแน่นอนขอดูทรงกราฟตอนนี้ก่อนนะครับส่วนแนวต้านอัปเดตใหม่ แนวต้านดูแนวต้านที่1เพียงพอแล้วนะสลหรับช่วงวัน73.49าขึ้นมาเยอะสูงนะครับกว่าจะเดินทางไปถึงนานหลายชั่วโมงแน่นอนถ้าน้ำมันจะไปหลายชั่วโมงแน่นอนนะฮะลุ้นได้แล้วสหรับแนวต้านของน้ำมัน US Oil วันนี้นะ ถ้าน้ำมัน US Oil ลงมาแนวรับ1หรือ2แบบนี้แล้วแนวต้านเบอร์หนึ่งยังอยู่ครับสวยด้วยแล้วไป็ุ้นแนว2ได้หมายความว่าย่อมาแนวรับแบบนี้ไม่มีปัญหาในเส้นของทางเฟรม60ขาขึ้นก็ยังอยู่แนวต้านที่2คือ77ตัวเดิมไปค่อยว่ากันทีหลังน่าจะวันอื่นอยู่แล้วแหละวันอื่นนะครับวันนี้วันพุธเนาะเออใช่วันพุธท,ที่2นะครับ ประมาณนี้นะอันนี้สับตัว USOI เบื้องต้นมีโอกาสขังยอ่อแต่สะบัดนะครับลงมาแบบนี้เบรกไฮหลุอย่างนี้ได้เลยนะครับหลุดโลเบรกไฮเบรกไฮหลุดได้เลยนะครับบอกก่อนวันนี้สลับกลางวันนะแนวโน้มเป็นเช่นนี้เดี๋ยวถ้าแล้วผมมีตัวเส้นฟ้ามาช่วย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 ในการตรวจจับได้หรือว่าคุณจะเอาเรียกอินดิเคเตอร์เปิดสวมได้แล้วก็มองแนวรับเป็นหลัก ก็ได้นะครับสำหรับ usd ครับต่อไปนะครับไปดูดอลลาร์กันนะครับก่อนจะไปมาทักทายเพื่อนๆ่อนก่อนครับวันดีทุกคนนะครับมากันแล้วคุณอัปโปรคุณอริยาวันดีครับขอพี่ใหญ่ us แชร์แล้วนะฮะขอบคุณมากครับเนี่ยก็ปี้ลิงก์ส่งไปให้ในเพื่อนๆทางทางแอปสีเขียวก็ได้นะทางช่องแชทอะไรแบบนี้หรือว่าหน้าเฟซตัวเองก็ได้เนาะนะครับแหมนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะไม่เคยเห็นน้ำมันแท่งยาวคนนี้มาก่อนเลยค่ะอุ้ยเพิ่งเคยมาสิส่วนใหญ่น้ำมันเป็นแบบนี้หมดเลย น้ำมันสบัดเลยรเก็บมิดด้วยน้ำมันสนุกน้ำมันเก็บมิดแล้วบางน้ำมันมันจะถ้าเกิดใครขันน้ํามันก็จะบอกว่าเฮ้ยน้ํามันเล่นง่ายนะเพราะว่าจะเราจะไปจับจุดเรื่องดีมาซัพพลายเป็นหลักคือมันก็จะพูดว่าง่ายก็ง่ายนะน้ำมันเราจะเปลี่ยนโหมดจากทองคำนิดหนึ่งอะเวลาไปจับจุดนะเรื่องดีมาซัลายเห็นชัดเจนแล้ววิ่งแน่นอนน้ำมันน้ำมันนะฮะแต่จังหวะไหนถ้าเกิดน้ำมันกราบมองไม่เห็นแล้วก็ไปดูตัวเป็นดูตัวหลักก็ได้ทองคำ นะแต่ยังไงทองคำกับน,น,น้ำมันสองตัวนี้ค่อนข้างที่จะกราฟนะไปตามอัลกอริทึมแล้วทำให้เราวิเคราะห์ได้อย่างแม่นไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> นะมาดอลลาร์แล้วนะฮะมาดอลลารานะครับขอบคุณมากครับดอลลาร์โอ้โหสบัดไหมนี่แท่งนี้นะที่ประกาศดอกเบีย้ยนะ บอกแล้วนะสบัดนะกว้างนะดอลลาร์แบบนี้แต่ไม่รู้เป็นแบบไหนเนี่ยเราค่อยมาตอดเว็บแบบนี้เอาตีนตัวนย,ย่อยถ้าเกิดใครหรือจะดูควบคู่กับเอตัวดอลลาร์กับทองคําก็ได้ปกติชอบสวนกันใช่ไหมอดอลลาร์ขึ้นทองลงทอง,งอดอลลาร์ขึ้นใช่ไหมแต่เมื่อวานเนี่ยดอลกับทองขึ้นเหมือนกันนะโอกาสมีบ้างมีบ้างนะอย่างที่ผมบอกไปแต่รอละประมาณ7080จะสวนทางใช่ปะ ตอนนี้ดอลลาร์ 00, อู้บอสหมดแล้วไอ้เซฟบอลเราค้างกันยอ่อเดเวอเรนตัวสลับส,บสนของดอลลาร์ไหมมาได้ไหมบอกเลยว่าดอลลาร์หกสิบจำได้ไหมผมบอกเลยเมือ่อสองสามวันที่แล้วดอลลาร์ 00, ระวังให้ดีถ้าขึ้นขึ้นสูงผมให้แนวต้านหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรต่างๆอ่ะจำได้ป่ะมาแล้วนะแล้วเส้นสีม่วงหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งเห็นป่ะประกาศเมื่อวานตัวเลขด้านแรงงานตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่สูงกว่าที่คาดดอนขึ้นทองยอ่อ แต่ทองย่อเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่าอะไรก็สงครามมาไงเห็นป่ะทุกอย่างมีเหตุมีผลมีทุกอย่างนะผมไม่ได้นั่งทังในมันโนขึ้นมานะแล้วที่นี่ข้อกราฟก็แมทชิ่งตรงกันอีกเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นป่ะมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เพิ่มความมั่นใจอ่ะเหมือนกันเออเหมือนด้านกีฬายกตัวอย่างอาฟุตบอลง่ายถ้าท่านไหนไม่ได้ดูฟอลเดี๋ยวผมยกตัวอย่างกีฬาด้านอื่นอย่างเช่นเราจะไปแข่งขันใช่ไหม จอคู่ปรับคืนนี้ก็ได้กองหน้าตัวจริงเขาเจ็บตัวจริงแสดงเขาต้องเก่งใช่เขาต้องส่งสำรองสำรองก็แสดงว่าไม่เก่งใช่ไหมโอกาสที่เราจะเสียประตูก็ลดน้อยลงผมแช่เขาว่าลดน้อยลงไม่ได้บอกว่าจะไม่เสียเล่นพลาดได้ไหมได้เ้ยแต่ไม่เอาโ <laughs> <laughs> ยนทีสมมุตินะสมมุติอ่าโอเคนะครับแต่ที่เกิดเป็นด้านอื่นสมมุติเอ่ออะไรนะตีแบตล้วกันตีแบตตีแบต เราจะไปแข่งคู่แข่งใช่ไหมคู่แข่งเบอร์เอ,อิร์นแมตท,ที่แล้วแล้วเนี่ยเบอร์เอิร์มีการอุบัติเหตุลม้มข้อมือซนเล็กน้อยแต่ยังลงแข่งได้เพราะฉะนั้นสภาพเขาฟิตเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมโอกาสที่เราได้เปรียบมีมากขึ้นอแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะชนะตลอดไปแต่ก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นวิเคราะห์หลายๆอย่างย่างยิ่งเก็บรายละเอียดเยอะเท่าไหร่โอกาสเราที่จะได้เปรียบตลาด โอกาสที่เราจะวางแผนได้อย่างรอบคอบโอกาสที่เราจะวางแผนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมีมากขึ้นถ้ายิ่งพวกคุณมีเทคนิคข้อกราฟที่ดีเป็นตัวเสริมได้อย่างดีทีเดียวนะครับดอลลาร์ทางเฟม60เป็นขาขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าตรงนี้เข้ามาสู่แนวต้านแข็งครับค้างการย่อเล็กน้อยก่อนได้เลยนะครับถ้าดอลลาร์ทางเฟมย่อยเสียทรง หรือกำลังจะเสียทรงแนวรับตรงนี้เปลี่ยนปเป็นเซสีฟ้าให้ก็คือแนวต้านของเมื่อวานนะครับตรงนี้ครับหลุด101.15มีโอกาสมารับ1และ2ปรตับฐานไซเวของตัวเล็กได้เลยแต่ถ้าไม่ย่อตรงนี้เบรกไปของตัวเล็ก5นาทีมีโอกาสไปย่อหนละ2แล้วตัวใหญ่มีโอกาสเกิดเดเวเจนก็ตรงนี้หน่อยละกัน มองหลุดเส้นฟ้าเสียทรงหรือคุณไม่ดูของผมก็ได้อาจารย์เส้นฟ้าของอาจารย์ไม่แม่นไม่เป็นไรคุณก็เรียกเครื่องมือของคุณที่คุณชอบเอียเอบลิงเจอร์พาราโบลาแท่งเทียนดูแพทเทิร์นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เลยเทคนิคมีหลายแบบแต่ถ้าเกิดใช้ที่ของผมอยากเรียนของผมประมาณต้นปีนะฮะแอบโฆษณานิดหน่อยตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่มีเวลานะฮะติดธุระอย่างอื่นภารกิจปีนี้ผมไม่ได้สอนตั้งแต่ส่งกลาแล้วมั้งเออ สอนได้แค่ต้นปีแป๊บเดียวแล้วก็รู้เลยว่าช่วงกลางปีผมจะไม่ว่างเดี๋ยวจะไม่มีเวลาให้ผมก็เลยบอกไปเลยตั้งแต่สงกราวว่าปีนี้ผมไม่ว่างสอนต้องขออภัยด้วยแต่ขอบคุณทุกคนนะที่ทักทายกันมาเรื่อยๆนะอยากเรียนกับผมก็ยินดีนะครับเ,เดี๋ยวรอผมพร้อมด้วยว่า,าช่วงต้นปีตอนนี้ยังจริงๆยังไม่พร้อมเลยนะจริงๆก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะเออนะครับอ่ะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูดิถ้าเกิดอดอลลาร์เนี่ยเบรกไปฮนะทองก็ย่อเล็กน้อยก่อนนะครับ แนวรับก็อยู่ที่100.9แล้วก็100.79นะครับดูรวมๆแบบนี้ก่อนเลยได้เลยนะครับถามว่าถ้าเกิดจะวิ่งแรงแนวรับย่อลงมาแบบนี้ค่อยว่ากันแล้วคืนนี้มีการประกาศตัวเลขอ่ะบอกก่อนละกันการเปลี่ยนไปการจ้างงานภาคการเกษตรแรงกว่าเมื่อวานโดยที่ผมคิดว่าไว้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็ได้ว่าของเก่าสถิติเป็นอย่างไรกันบ้างแนวรับตัวเดิม 1. กับ2ตัวใหญ่นะก็คือ100ทุวน9 9้าแล้วก็ 9. 9 ตัวเดิมตัวเดิมผมก็เลยพูดเร็วนะครับตัวเดิมแต่คิดว่ากลางวันไม่ไม่นั่นหรอกย้ำอีกครั้งหนึงดอลลาร์ระวังโซนกลับตัวเหล่านี้เลยครับอยู่ในช่วงโซนค้างกันย่อแล้วนะอ่าไม่ย่อตรงนี้ก็ไปย่อข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้คือนห1 7นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะใครมาถึงแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะ อแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์จริงด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาทองคําแล้วนะครับคุณปราณีมาแล้วคุณคิดได้นะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กขอเจฟเฟนแชร์หรือยังเอ่ยถ้าแชร์แล้วพพ์มาบอกหน่อยนะอาจารย์บิ๊กยังไม่จดนะคุณคิดได้นะครับคุณน้าทิพย์มาแล้วคุณกี้มาแล้วนะขอกรอบทองสวินตันรับได้ครับผมคุณกี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทางแอปสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับคุณสุภรักษ์สวัสดีค่ะอาจารย์ขออัปเดตออฟค่ะแชร์หรือยังเอ่ยคุณสุภรักษ์พ คุณสุภรักษ์นะฮะยังไม่เห็นเนาะถ้าแชร์แล้วพี่มาบอกผมด้วยนะครับคุณสุภรักษ์นะครับขอบคุณคุณแม็กคุณนับทพิปด้วยนะฮะที่แชร์ให้อาจารย์บิ๊กขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณอิทธิพัฒน์นะฮะสงอืมใช่ครับสงสารครับคุณคุณคุณเบียร์ทอนะครับขอแม่แม่พาผมไปญี่ปุ่นหน่อยเอ้ยญี่ปุ่นช่วงนี้ช่วงนี้เอ่อใบไม้ใบไม้เปลี่ยนสีใช่ป่ะแต่ว่าเฮ้ยมีพายุนะแต่ถ้าเกิดเดือนหน้าน่าสนใจนะจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมเออเดี๋ยวพาไปพาไปอะไรครับ ปูฮะเดี๋ยวเอาปูให้ได้เลยเดี๋ยวเอาปูแล้วก็โกเบให้ได้เลยนะฮะไปแช่บ่อน้ำร้อนได้เลยนะฮะนะครับแบบมากดหัวใจคุณกี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณต้องมาแล้วนะฮะคุณปณิดาวัดีค่ะจานเข้าไม่ทานที่ทานทองคำวันนี้เป็นไงคะกำลังจะเริ่มเลยครับทองคำมารับชมได้นะครับผมแชร์แล้วค่ะเจฟินโอเคหายอยู่ตัวไหนขอบคุณมากครับคุณคิดได้ก็คิดนะครับ โอเคนะครับคุณเที่ยวคิดเล่นมาแล้วไม่เห็นตั้งแต่ไวันนะฮะสวัสดีครับคุณซัลาเล็กมาแล้วสวัสดีครับไม่เห็นตั้งแต่ไหนวันเช่นเดียวกันนะครับคุณการชนกสวัสดีค่ะอาจารย์งไปมากห้าเจ็ดไหมทองใช่ไหมอุย้ยนี่ห้าแปดย่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดละคุณสกุลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาจาเป้าแมนก่อนแล้วละคาขอบพระคุณมากทุกคนเลยนะ,ะแชร์ไปเลยนะฮะจะได้แจ้งเพื่อนๆเ,เลยว่าติดตามอาจารย์บิ๊กได้เลยแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> คุณม่เมียมาแล้วสวัสดีครับคุณนักเรียนกิติมศักิ์นะฮะ่ <c oughs> อะทองคำสี่ชั่วโมงไม่น่าเกลียดนะขาขึ้นไม่น่าเกลียดมาแค่นี้ไม่น่าเกลียดถึงแม้จะลงลึกมา2,500ั้นต้นๆขาขึ้นก็ยังซวยอยู่เย้าวยวนเหลือเกินแต่แบบอาจจะเย้าวยวนน้อยกว่า2 6 6หหห้าที่กินช็อตนี้ไปอโอ้บอสมาแล้วนะค้างกันยอ่อ กลางวันวันนี้มาดูกันนะครับทำเฟรม60นะครับทำเฟรม60ดีขึ้นมาเมื่อวานเนื่องจากสงครามค้างการยอ่อช็อตนี้มันลงมาโอ้โโซลนาจานยังยอ่อไม่จบทำเฟรมเล็กมีโอกาสรีบาวแล้วก็ลงต่อได้ถ้า15ทีหลุดลงมามีโอกาสมาแนวรับได้เลยครับดู1และ2ได้เลยแนวรับแรก2647แนวรับ2 2638ใครคิดว่าลงมา57อะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมอิ่มอผมเน้นจุกๆผมเน้นเต็มเตรงนี้ครับ 2647.2แนวรับที่1ถามว่าแข็งมากไหมแนวรับ2แข็งกว่า2638ตอนนี้2 6 5 9ถ้าลงมาด้านล่างสุดใหม่ความว่า20ดอนถามว่าตรงนี้ช่วงกลางวันวิ่งถึง20ดอลไหมยากปกติกลางวันใครเทรดทองคำคุณจะต้องรู้นะประมาณ10ดอลบวกลบยกเว้นมันจะวิ่งตอนเย็นเพิ่มเติมบางครั้งก็ถึง20บางครั้งก็ไม่ถึงแต่ส่วนมากจะประมาณ10กว่านิดนิดขึ้นขึ้นลงลงต้องดูนะช่วงกลางวัน แล้วอีกอย่างวันนี้มีการประกาศตัวเลขเผยตัวเลขตอนช่วงภาคค่ำการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดี๋ยวจะไปดูตอนหลังจากที่ผมจบแนวต้านแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทางข่าวติดตามเลยนะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะฮะคลิปมีประโยชน์ดีๆแบบนี้นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับดูประมาณนี้ก่อนเลยนะครับส่วน2 6 6 3เมื่อวานถึงไปแล้วนะฮะบอกว่าครั้งรีใใ ouais. are, บาวตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมบอกว่ารีบาวรีบาวเห็นปะรีบาวแล้วก็ย่อ แล้วก็มาดูซิว่าเสียทรงไหมหกสามนี่ส่วนได้ไหมก็ดูดิว่ามันย่อไหมล่ะก็น่าจะได้ไปกุบกิิบกุบกริบถูกต้องไหมรอวิ่งได้เลยและกลางวันนี้มีโอกาสยอ่อเดี๋ยวผมหนีบให้ครับเส้นฟ้าเหมือนกันไทไลฟ์แน่นอนพวกชาวเส้นฟ้านะครับส่วนแนวต้านตัวเดิมใครรับชมคลิปประจาบกต,ตัวเดิมครับ9 4 1>, 1 6 27 16นะ27 29ค่อยว่ากันตัวใหญ่ฐานอยู่ตรงนี้สะบัดได้เยอะครับเป็นร้อยดอนเลยเหมือนเดิมได้นะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปเพิ่มเติมละเอียดลงลึกที่ชุมชนนะครับหลาชุมชนเย็นนี้อ่ะมาดูการประกาศเย็นนี้5โมงตรงก่อนโอเปก การประชุมโอเปกแต่ว่าวอร์ดดิ้งในการประชุมเนี่ยห้าโมงเนี่ยกว่าจะมาบ้านเรากว่าจะแปลกว่าจะข่าวรอยเตอร์รายงานของผมเนี่ยก็น่าจะมาดีเลย์คิดว่าไม่ทัน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 กราวิ่งโอเปกวันนี้เดือนนี้เป็นของเดือนตุลาคมจับตาการประชุมหัวข้อว่าจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตหรือไม่เพิ่มนะถ้าโอเปกเพิ่มกําลังการผลิตมีมติในการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามัน มีโอกาสย่อลงเพราะสัพพายเพิ่มมากขึ้นส่วนถ้าเกิดจะดีมานเพิ่มมาขึ้นที่จะสนับสนุน USOI ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยหนึ่งพี่จีนเลยอย่างเดียวตอนนี้นะเดือนนี้นะรวมถึงการประกาศตัวเลขด้านแรงงานต่างๆอนฟาร์มอะไรเงี้ยดีมานเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้รอจีนเนี่ยแต่ประกาศไปเรียบร้อยแล้วแหละและอีกตัวนึงก็คือสงครามแต่สงครามนี่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ต้องติดตามข่าวอยู่แล้วนะครับ ในระยะเวลาใกล้คือเย็นนี้5โมงตรง o อเปน้ำมันนะครับตัวที่2ที่จะประกาศสำคัญเย็ยนนี้คือทุ่ม15 15นะไม่ใช่ทุ่มครึ่งนะฮะวิ่งตั้งแต่ทุ่ม15เลยการเปลี่ยนแปลงการ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งรอบนี้คาดการมากกว่าคราวที่แล้วด้วยคือด้านแรงงานเนี่ยขยายตัวคาดการรอบนี้อยู่ที่ 124K รอบก่อนอยู่ที่99 actual รอบก่อนอยู่ที่99รอบนี้มากกว่าตั้ง20% 25%โดดประมาณติ้งต่างนะเอาตัวนี้เป็นหลัก 124k มากกว่าหรือน้อยกว่าถ้ามากกว่า124ดอลลาร์ขึ้นทองสวนลงตรงๆเลยแบบเมื่อคืนเลยถ้าน้อยกว่าก็ดอลลงทองขึ้นนะฮะทุ่ม15นะครับทุ่ม15นะ แล้วก็ช่วงเวลาอีกครั้งหนึ่งคือ4ี่ทุ่มคุณมิเชลโบเมนจะแถลงการแถลงการ์รก,ารก็ต้องจับตาวดิ้งนะแล้วแต่ช่วง4ี่ทุ่มเนี่ยแถลงการ์นี้แล้วแต่เลยบางครั้งก็วิ่งแรงบางครั้งก็วิ่งไม่แรงแต่ว่าสี่ทุ่มเง,งก็วิ่งอยู่แล้วฝั่งนู้นก็เปิดตลาดพอดีนะครับอันนี้สลับการประกาศสลับค่าคืนนี้มาดูสถิติของกล่าวกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างรอบที่แล้วที่จะมีที่ประกาศตัวการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนรอบที่แ้ตรงกับวันที่5 s e เซปเทมเบอร์ ไปดูกันว่าวิ่งแรงหรือเปล่าทำเฟสสิบห้าทีวันที่เท่าไหร่เออห้าเซปตัมเบอร์ห้ากันยานเนาะอ่าผมขยายให้แป๊บนึงนะกำลังหายอยู่แป๊บหนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่แท่งเขียวๆนี่เลยเจอแล้วครับมาแล้วมาและ ช่วงแท่งเขียวนี่ครับนี่เส้นฟ้าปักไว้เฉยๆเพราะให้ดูคร่าวๆนะแท่งสีเขียวเนี่ยอยู่ในช่วงทุ่มสินี่ที่ผมระบายสีเหลืองเอาไว้นี่นะแท่งเขียวๆตรงนี้นะที่เมาส์อยู่ตรงนี้นะครับทุ่มสิพอดีก็จากโลต่ําสุดหรือเปิดมาเนี่ย14 2514วิ่งถึงไป20 14นะเปิดมาอยู่ที่2514นะ ถ้าสูงสุดตรงช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่2องห้า2องสามสองห้าสองสี่สิดอน10ิดอน10ดอนดอน,ดอน,นะครับแล้วรอบก่อนเนี่ยประกาศนะครับประกาศคาดการไว้อยู่ที่1นึสี่สี่ออกมาแอคชวลอยู่ที่99้ดอนลงทองขึ้นใช่ปะ่ะคาดการ f o ฟอร์แคสต์ไว้แอคชวลอยู่ที่ห9ึ่้านี้เลยง่ายๆไม่ยาก ง่ายมากเลยนะ <t S 1> ทำหัวใจง่ายมากเลยคุณทุกคนทําเองได้หมดผมสอนแบบนี้ทุกคนเข้าใจได้หมดไม่ยังเป็นต้องมาติดตามจา์บิกอะไรคุณก็เป็นเองอยู่แล้วก็ของจริงออกมาน้อยกว่าเฮ้ยแสดงว่าบริษัทไม่มีเงินจ้างงานหรือเปล่าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานลดน้อยลงก็แสดงว่าเงินในตลาดมันน้อยลงก็ดอลลาร์ก็ลงทองก็สวนขึ้นแค่นี้เองทำาไม่ต้องไปจามใช้หัวใจนี้ง่ายๆติดตามจา์บิกก็ได้เลยก็ได้นะฮะ ผมพูดแบบนี้ทุกวันเปเริ่มทุกครั้งเรื่อยๆก็จําได้เองเนาะนะง่ายๆนะก็ดอนก็ขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับช่วงเวลาดังกล่าวกราฟเนาะก็เก่งกําไรอ่ะเนาะก็ทางที่เรากราฟแบบนี้10ดอนถามว่าดิฟเฟอเรนต์เยอะไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสิบดอนเองก็กรุบกริบนะฮะสู้นอนฟาร์มโดยตรงวันศุกร์ไม่ได้ก็เลเซว,ว่าคืนนี้เนี่ยประมาณ10%เอ้ย10ดอนบวกลบเอ่อแต่ผมคิดว่าน่าจะ8นะฮะ ช่วงเวลาสั้นๆเนาะก็สิบก็ได้ก็ลองดูนะเดี๋ยวท้ายไลฟ์ผมมาหนีบเส้นฟ้าให้สลับกลางวันนี้ได้เลยมีโอกาสก็เอ็นยองไซเวดาาเอาเขาอนันนู้นนี่ก่อนแลวกันเนาะแล้วก็น่าจะมาถึงถ้าเกิดมาถึงแนวรักก็ผันผวน,นเด้งแล้วก็ถึงแนวใต้ก็ย่อนะฮะผันผวนก็นะช่วงกลางวันนะครับสลับทองเออส่วนด้านล่าง2617ยังอยู่2607ยังอยู่ค่อยว่ากัน อาจารย์อาจารย์เร็วๆหน่อยเหมือนวิ่งหรือเปล่าใช่ครับเหมือนวิ่งเนาะอย่าเพิ่งจากอาจารย์บิ๊กไปไหนเดี๋ยวผมมาซ้ําให้ทองดูซิวิ่งไหมประเพิดคาไล์หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่สิบโมงสี่สิบเนาะนะฮะมาทาักทายเพื่อนๆดีกว่าไหนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมจะได้จบเลยทองคำแล้วเดี๋ยวไปดูเพื่อนที่ขอมาเหรียญมาแล้วก็มาซ้ําทองให้เหมือนเดิมอ่าฝากแชร์ให้ผมหน่อยนะฝากกดก๊อปปี้ลิงแชร์ไงอาจารย์ก๊อปปี้ลิงแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆทางไลน์อย่างงี้ไงเออในกลุ่มไลน์เพื่อนๆน่ะ เออใครที่ช่อบเนี่ยดูได้เลยนะครับติดตามคุยกับเพื่อนด้วยกันนะสนุกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีคุณวสามาแล้วเสฟ้าบนล่างน้องน่ะทไลฟ์มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะคุณวสาเดี๋ยวไทล์ไลฟ์มาให้คุณตั้มสวัสดีครับคุณคุณตั้มยูทูบสวัสดีค่ะจานแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากน่ารักที่สุดปึ้ง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 ขอบคุณครับคุณมิสเตอร์ก็สวัสดีครับพี่บิ๊กแชร์แล้วมาน้อยได้ครับอวันนี้หลายเหรียญรีบาวใช่ไหม รีบาวนี่ <ITA> หลายเหรียญที่เยอะเลยแหมที่ย่อนี่นิดเดียวไม่กี่ขอมานิดเดียวเป็นเรื่องปกตินะเข้าใจได้เหมือนกันเหมือนกันนะฮะตุลาคมมีโอกาสรับลึกครับผมเพื่อนถามว่าตุลาคมมีโอกาสรับลึกไหมบอกเลยว่ามีมีนี่เพิ่งแค่สตาร์ทเดือนตุลาคมเองวันที่2แล้วตุลาคมเป็นควอเตอร์ที่4 end of year ด้วยเออใช่ปะ น่าจับตาเลยนะฮะมากันแล้วนะฮะที่ท่านทองคำเล็กแจ้งแล้วเนาะคุณพนิดาสวัสดีครับผมนะฮะดูได้เลยนะครับคุณมอลลี่มาแล้วสวัสดีครับพราะจาร์สวัสดีคุณมิมด้วยคุณไอรีนสวัสดีครับแชร์แล้วขอบพระคุณมากคุณมารินดาขอบพระคุณมากครับผมนะฮะ,ะมาว่ากันต่อเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างตัวที่เพื่อนๆขอกันมาวันนี้นะครับไม่ใช่สิเดี๋ยวไปดู s อสเอีาร่อนก่อน ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อวันย่อมาเตะนะไปดูหกสิบไมีเอาหกสิบเลยบอกแล้วค่ขึ้นแข็งแค่ตัวเล็กย่อห้าหกเก้าหนึ่งเก็บหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไซเวตัวเล็กก่อนเลยวันนี้กลางวันไม่น่าวิ่งยังไงยังไงเนี่ยไอ้สีเหลืองอะเยาวยวนหมายความว่าเหยาวยวนมันน่าจะไปถึง แต่มันจะลงลึกมาเก็บ5 5 9หหรือไม่คอยว่ากันตัวนี้เนี่ย5597แนวรับที่1น่เนี่ยน่าจับตาแต่ว่ารอก่อนเพราะว่ากลางวันเนี้ยมันต้องไซเวของตัวเล็กก่อนนะครับกลางวันผมว่าไม่น่าวิ่งกลางวันไอ้ตัว us 5 0 0 sp 500ไม่น่าวิ่งเขารอตัวเลขแรงงานแน่นอนแล้วก็อาจจะวิ่งไม่เยอะคืนนี้ด้วยนะครับจะวิ่งเยอะอีกทีหนึ่งคือวันศุกร์เยอะแน่นอนตัวนี้ดัชนี u 0ห้าร้อยเชียวนะวันศุกร์วิ่งแรงแน่นอนตัวนี้นะครับดูเลยว่าวันนี้วันพุธกับพฤริสพวกนี้เนี่ยมันจะย่อลึกหรือเปล่าถ้าย่อลึกนะคําใหญ่แน่นอนบอกไว้ก่อนหมายควาว่าย่อลึกลงมาลึกๆใหญ่อย่างงี้หรอไม่ใช่หมายถึงว่ามันย่อลึกแกลบอย่างเงี้ยมันก็วิ่งไปสูงมันก็กว้างขึ้นไงเซฟส,สีเหลืองอะ่ะ <laughs> ด้านล่างห5 9 7เกด้านล่าง55 7. มีแนวรับที่155 9 7เกแนวรับสองห้าสี่ปดสี่ปัดขึ้น นะฮะฮแนวรับทุกตัวปัดขึ้นแนวต้านปัดลงแล้วถ้าเกิดท่านไหนไปเจอแนวรับใกล้เคียงกับอาจา์บิ๊กก็ไม่รู้นะพิจารณาเอาเองอย่างที่ท่องคำก็ปัดใกล้เคียงสักสองดอนสมดอนเอาให้มันไม่เตะก็ปัดทศนิยมเพิ่มขึ้นหน่อยใช่ป่ะไม่ยากนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอไม่แม่นพาไปญี่ปุ่นหน่อยนะฮะผมว่าสอยตั๋วไปแล้วมั่งนะฮะ คุณเอมาแล้วบ้านเชียงรายบ้านในฝันบ้านนักนกอาอสัสุดสวยนะฮะติดตามได้นะครับอมาว่ากันต่อนะครับผมปา sp 5 0 0นะดูเลยนะครับก็ว่าจะลงลึกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ป้นเปี้ยนก่อนเลยแล้วก็แนวต้านเย้ายวนมากจริงแล้วไปถึงเส้นเหลืองจับตาเลยนะแต่ผมคิดว่าวันนี้กับพรุ่งนี้น่าจะมีการย่อก่อนน่าจะยังไม่กินเพราะว่านอนฟาร์มรออยู่ผมคาดเดานะอืนะครับ <laughs> ผมบอกแล้วใชเวดาเนาะเมื่อกี้น้ามันนะฮะมาดูทําเฟมย่อย 15้าที่เป็นยังไงมัง่งเอ่อไซเวก่อนนะค้างกันยอ่อแล้วก็ถ้าเกิดย่อเสร็จปับ๊บขาขึ้นรอบใหญ่กำลังทำอยู่นะค่อยๆดูไปก่อนนะคะสบสับตัวน้ำมันนะวันนี้นะโดยเฉพาะมีการประชุมโอเปกพักตอน5โมงเย็นตรงนะครับแนวต้านเหล่านี้เลย7จ4จกับ7 7็จจค่อยว่ากาันแต่แนวต้านเนี่ยกลางวันนี้ผมว่าปนเปี้ยนก่อนเลยไซเวนะฮะไซเวถ้าเกิดย่อลงมามาดูแนวรับเหล่านี้68.7กับ67.3เป็นแนวกลับตัวของตัวเล็กทำรอบขาขึ้นรอบใหม่ ยื้อครับผมกำลังทําขาขึ้นรอบใหม่อยู่เพราะขาขึ้นรอบเก่ามันยังไม่สวยแล้วก็ที่นี่ไงเดว,ว์เจ่เมื่อวานไงที่ดิดแท่งเงยอะๆอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันรอทําขาขึ้นวันนี้ก่อนกลางวันนะฮะว่าสําเร็จไหมนะครับดอลล่ารีบาวไปเก็บข้างบนไหมอย่างนะไปดู15นาทีดอลลาราดีกว่าดอลลาราถ้าหลุดเส้นฟ้ามาเก็บด้านล่างพันบนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเจ้า5นาที ดอลลร์ขึ้นไปดูตรงนี้เลยนะถ้าดอลลาหร์ถึง101.4หรือ101.49เมื่อไหร่ทองคำกลับตัวเมื่อน,นั้นนะฮะอาจจะไม่ได้เมื่อน,นั้นทันทีนะฮะอาจจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีโอกาสเพราะว่าเล่นตัวเล็กหลุดมาแล้วนะฮะทองคำหลุดมาแล้วของทางเฟรม5ทีเพราะฉะนั้น2.656 6. ราคาตอนอตัวตัว,ตวทองคำทางเฟรม5ทีอยู่ตรงนี้แล้ว โอเวอร์โซแล้วมีโอกาสรีบาวแล้วเสียทรงลงต่อจะมาดูแนวรับได้ที่แนวรับ1และ2 2 6 4 7 2กับ2 6 3 8ถามว่าเยอะไหม10กว่าดอนเกือบ20เชียวนะ18ดอนแล้วตอนนี้เมื่อกี้20่ใช่ป่าก็บอกแล้วว่าไซเวด้าไซเวด้าไซเวดาวดา,ดาคือไม่ได้ทุบไซเวเขาว่าไซเวมันต้องเป็นเวฟแน่นอนเวฟมีการรีบาวมีการยอ่อถูกต้อง คุณต้องเข้าใจว่ามันแบบนี้ตลอดแบบเียวยาวแบบนี้มีไหมก็โอกาสเกิดน้อยแต่จริงๆทานที่ขอกราฟมันจะเป็นเวฟอยู่แล้วเวฟก็คือเหมือนภูเขาอะไรแบบเนี้ยเออเนาะแล้วก็จับตาที่1กับ2ก่อนนะมันก็จะเปี้ยนแถวนี้เพราะว่าถ้าเกิดปเปี้ยนแถวนี้ไปดูทาวเฟรมใหญ่มันก็เป็นแท่งธรรมดาหนึ่งในการกลับตัวเท่านั้นเองดูได้นะครับแล้วก็มาถึงพูดถึงกรารเผยตัวเลขวันนี้ก็มีห้าโมงเย็นนะโอเปก แล้วก็ทุ่ม15นะฮะการปิดไปคาจ้างงานก็น่าจะวิ่งประมาณ8-10อึประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลางคืนนี้ก็สาทุ่มทุ่มน่าจะวิ่งบ้างกลางๆแล้ววิ่งแรงเยอะจริงๆก็คือวันศุกร์ตอนนี้กราฟทองคำเนี่ยทำสัญญาณขาขึ้นและทำสัญญาณขาลงมีแนวต้านและแนวรับอิม่มๆจุกๆเรียบร้อยพร้อมวิ่งได้ตลอดเวลาถ้ามีปัจจัยมาเสริม1 ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสงครามด้านตะวันออกกลาง2ปัจจัยการเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านแรงงานเป็นต้นวิ่งแรงเลยนะ2ตัวนี้ก่อนเลยส่วนเศรษฐกิจจีนตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าจีน,นออกมาตรการตุ้นกระตุ้นไปแล้วเรื่องน้ำมันเนี่ยน้ำมันโอเปกเลยก็อาจจะแบบหลวมๆไปก่อนมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตามเลยนะสงครามตะวันออกกลางหรือยูเครนรัเสเซียนะแล้วก็เปิดการเปิดเผยตัวเลขด้านแรงงานในเ,เหตุการณ์อันใกล้ๆนะครับส่วนสัปดาห์หน้าหรอผมก็ยังไม่ได้ดูขอดูเหมือนกันเอยเดี๋ยวไปดูน้ําหนักในการลดระเบียดดีไหมรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวจะเป็นวันที่7-8็ดแปดนูเมบอร์มั้งต้นเดือน <laughs> เดี๋ยวไปดูกันเดี๋วดูกัน <laughs> สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอ๋อมีของไทยหรอ อ๋อสัปดาห์หน้าของไทยประกาศเงินเฟอ้อนี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเงินเฟอ้อเหมือนกันสัปดาห์หน้าเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเลยสัปดาห์หน้าก็วิ่งแรงแหละตัวตรงๆเลยเงินเฟอ้อวันพฤหัสพฤหัสหน้าตรงๆเลยอาจารย์ขอชัดๆเด่นๆชัดๆหน่อยโอเคได้ครับ <laughs> สัปดาห์หน้าเงินเฟอ้อนะตรงๆวันนี้นอนไอสัปดาห์นี้นอนฟาร์มมันสุกใช่ไหแล้วสัปดาห์หน้าวันพฤหัสโอ้ย แล้วประกาศเงินเฟ้อเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันประกาศเงินเฟอ้อประกาศตัวเดียวโดโดๆโ,โ,โอกาสจะวิ่งสวนน้อยโอกาสสะบัดไม่ค่อยเยอะมันจะวิ่งในเวเดียวส่วนใหญ่เงินเฟ้อนะเออเดี๋ยวไปดูก,ก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวผมก็โชว์อยู่แล้วสแสดงหมดทุกอย่างว่าผมเอาข้อมูลแบบนี้มาจากไหนเออพวกเราก็จะได้เป็นด้วยไงนะฮะฝากกดแชร์ให้จามบิ๊กด้วยนะฮะขอบคุณมากเออขอบคุณค่ะพี่ไปขอบคุณมากคุณเก้นะครับผมขอบคุณทุกคนคุณคอสบูด้วยเช่นเดียวกัน ตอนนี้เท่าไหร่ละห้าห้าแลวใช่งไหมนานกว่าจะมาถึงกันนานแน่นอนนานไม่ทันไรหรอกอีกตั้งอีกตั้งแปดดอนแนวรับหนึ่งกับสองดูก่อนได้เลยนหะลุมหลวมๆใช่ปะอ่ะเดี๋ยวไปดูหกสิไปดู 60. มันจะเหมือนช่วงเดือนอสิงหาคมไหมออกัส ไอ้ช่วงนั้นโอู้หไซเวกว้างแบบเดือนกว่าแต่ขาขึ้นยังสวยนะนี่ยังขาขึ้นสวยนะผมบอกย่อลงมาถึงตรงนี้ก็ยังสวยนะขาขึ้นสวยมากๆบอกไว้ก่อนค่อยว่ากันนะครับเติม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 ,ตมก็บอกแล้วแม่นไหมอ่านะฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้จานบิ๊กด้วยนะอุย้ยวันนี้มากันเยอะเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะกดแชร์ได้เลยก็ปี้ลิงก์เราหรือว่ากดแชร์้ผมเลยเป็นแปะแปะหน้า เฟสตัวเองเลยก็ได้นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งโอเคนะครับเช้าว,วันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วเดี๋ยวรอบเย็นเจอกันในชุมชนครับขอตัวก่อนครับเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนะฮะเออเส้นฟ้าเดี๋ยวก่อนเส้นฟ้าเส้นฟ้าทองคำไม่ต้องเอาละมั้งหนีบให้แล้วว่ะเอ้มันล่วงลงมาแล้วว่ะ <laughs> เส้นฟ้าไม่ต้องละมั้งเดี๋ยวไปดูน้ำมันกันแป๊บหนึ่งพอดีอ่านคอมเมนต์พอดีนะคุณชัยนิสตาทวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หลุด69.38น้ำมันนะฮะ69.38มีโอกาสมารับ1และ2ดูแค่รับ1กับ2นะมีโอกาสตัวไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลของตัวเล็ก5นาทีนะครับ68.79 67.3แต่ถ้าเกิดเบรกไปให้ดูแค่ต้านแรกพอนะแข็งเออแข็งเลยนะครับเบรกเนี่ยแนวต้านสีฟ้าผมให้เซฟตี้เอาไว้แลกกับมาเลือกรีวอร์ดจะน้อยหน่อยนะฮะรีวอร์ดจะนิดนึงก็อยู่ที่73.49เส้นฟ้าได้บนน้ำมันคือ71.7 สองดอนนะไม่ได้หน่อยนะยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะฮะอ่าดอลลหรอดอลลร์ดอลาอดอลา,ลาเส้นฟ้าล่างให้แล้วนะเส้นฟ้าบนเอาเสียงหน่อยนะถ้าเบรกหนึ่งร้อมีโอกาสไปต้านหนึ่งกับสองดูแค่หนึ่กับ2ก่อนนะกลางวันอะ่ะเออผมว่าสะบัดดอลลราอย่าลืมนะสะบัดนะสะบัดสะบัดทอง ไม่ต้องเส้นฟ้าแล้วมันหลุดลงมาแล้วไม่ต้องแล้วเส้นฟ้าทองไม่ต้องนะเพราะมันลุดลงมาเลี้ยวนะฮะก็มาดูแถวนี้เลยแล้วก็ฟ้าบนไม่ต้องนะฮะถึงแม้ว่ามันลงมาแนวรับเหล่านี้หรือว่าลงมาประมาณ2,500้ร้อยไอ้สองันหร้อทวนหรืออะไรแบบนี้นะหรือว่าหลุด2006นะครับแนวต้านสีเหลืองด้านบนก็ยังอยู่มันสะบัดได้ประมาณร้อยห้าสิบถึง200รดอลเลยข้างบนแนวต้านยังอยู่ นะครับแล้วเรื่องการสะสมก็ผมก็แชร์ไอเดียของผมแล้วผมเน้นย้ำว่าแชร์ไอเดียของอาจารย์บิก๊ก <c oughs> คุณจะก็แชร์ของผมให้ฟังนะฮะเป็นแค่ไอเดียหนึ่งในไอเดียแค่นั้นเองใช่ป่ะนะฮะโอเคนะครับขอทุกทุกคนเดี๋ยวขอตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงรอบพักคำในชุมชนเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ